สวัสดีครับผู้ติดตามช่อง YouTube Big Life facebook.com/bigdriveboard นะครับวันนี้คอลัมน์ Big Life Drive กลับมาอีกครั้งหนึ่งกับนี่ครับเป็นเนต้าวีซึ่งที่จริงเนต้าวีนั้นอ่ะมันก็เปิดตัวมาสักพักหนึ่งแล้วแต่ว่าถามว่าทำไมเราเพิ่งได้มาเอาคำตอบง่ายมากครับคุณอายิ้มให้มาใช้นะครับแต่ช่วงที่เขาไม่อยู่นั่นเองเขาก็เลยว่าเอ้ยเอารถไปใช้ได้ตาสบายอ่ะก็เลยเอามารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับแล้วมันจะเป็นอย่างไรดีแค่ไหนและจุดด้อยจุดอะไรที่ผมชอบและไม่ชอบกับคันนี้ในราคา 549,000 บาทพร้อมแล้วมารับชมได้เลยสำหรับรูปร่างหน้าตานะครับก่อนที่เราจะพาไปดูทั้งหมดเลยนะฮะรอให้ดูในสิ่งนี้ก่อนนี่มันคือฝากระโปรงภายในของตัวเนต้านะครับซึ่งเราจะมีแค่ทำได้อย่างเดียวคือเติมน้ำสีกระจกเท่านั้นนะครับที่เหลือคือโดนปิดหมดเลยเท่ากับมันจะไม่สามารถที่จะใส่อุปกรณ์ใส่ของอะไรได้เหมือนกับรถไฟฟ้าทั่วไปมันก็เหมือนกูแคทแล้วแหละครับแล้วก็ในช่องนี้ก็จะมีนี่ครับเป็นแบตเตอรี่ขนาด12โวลต์เป็นแบตก้อนเล็กนะครับถ้าลึกๆเข้าไปข้างในเนี่ยผมเดาได้เลยครับว่ามันคือมอเตอร์ไฟฟ้าอย่างแน่นอนนะฮะเนี่ยมอเตอร์ตัวกระจิ้วริ้วอยู่ข้างล่างนะครับอ่ะโอเคปิดแล้วก็เราก็จะปิดฝากระโปรงอย่างง่ายดายนะครับเดี๋ยวสักครู่นะฮะผมต้องขออนุญาตปิดไอ้ฝานี้ก่อนอ่ะปิดเรียบร้อยนะครับเก็บแล้วก็ปิดในตัวรถนะครับก็เรียกได้ว่าออกแบบได้ค่อนข้างที่จะดูคลีนดูสะอาดตาประมาณนึงนะครับเพราะว่ากระจังหน้าไม่มีเพราะว่าตัวของด้านที่จะเป็นจุดรับอากาศนั้นเนี่ยจะเป็นด้านล่างสุดเท่านั้นนะครับส่วนไฟนะครับไฟตรงนี้ก็จะเป็นไฟแบบที่เป็น Daytime Running Light เป็นรูปตัว L นะครับแล้วก็จะมีไฟเลี้ยวมาให้เป็นหลอดไฟส่วนไฟตรงนี้เห็นโคมทันสมัยแต่ที่จริงมันคือไฟฮาโลเจนแต่ว่าปรับระดับสูงต่ำได้แต่ว่าปรับระดับสูงต่ำนั้นเราต้องไปปรับเองนะครับไม่ได้เป็นการที่ตัวของไฟมันจะปรับได้นะครับอ่ะถัดมาเราดูด้านข้างกันด้านข้างไฟเลี้ยวนะครับอยู่ตรงนี้อีกจุดหนึ่งนะครับก็ทำให้เราสังเกตจากด้านข้างได้ว่าเอ้ยเราเปิดไฟเลี้ยวอยู่ส่วนตรงนี้นะครับนี่คือที่ชาร์จไฟรถมันสามารถที่จะชาร์จไฟทั้งแบบ AC นะครับแล้วก็สามารถชาร์จไฟ DC ได้ด้วยนะครับซึ่งในส่วนนี้มีข้อสังเกตอยู่1ข้อนะครับอันนี้บอกไว้เลยตั้งแต่ต้นคลิปนะครับก่อนที่จะเริ่มสตาร์ทคลิปนั้นผมก็ได้วางยาไปนิดนึงนะครับคือตัวของระบบชาร์จ AC มันยังมีปัญหานะครับทำให้ไม่สามารถใช้งานได้อัปเดตเฟิร์มแวร์ก็น่าจะแก้ปัญหานี้ได้ครับต่อมาก็จะเป็นรูปร่างปกติของรถไม่มีอะไรเป็นซิกวินโดว์แล้วก็หน้าต่างเล็กอันนึงล้อที่ให้นะครับก็เป็น185 55ขอบ16นะครับยางไม่บอดละกันแต่ว่าเป็นล้อลมดำนะครับไม่ว่าสีอะไรก็จะเป็นล้อลมดำผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยถ้ามันเป็นได้เป็นล้อสีที่มันเป็นสีเงินบ้างในสีพวกสว่างสว่างมันก็จะดีนะครับด้านหลังนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นั่นเองก็คือจะออกแบบเป็นตัวเหมือนกับใช้ความว่าเป็นตัว U คว่ำนะครับแล้วก็ไฟเบรกคืออยู่ตรงนี้กับตรงนี้ด้านขวามือนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของไฟเลี้ยวมาให้ตรงนี้ส่วนไฟถอยหลังอยู่ข้างล่างนี้นะครับที่เหลือก็ไม่มีอะไรแล้วทีเนี้ยหลายคนก็สงสัยว่าแล้วที่จะเปิดไฟจะเปิดท้ายรถยังไงนะครับนี่ครับกดตรงนี้กดด้านล่างของตัวเนต้าปุ๊บก็จะสามารถเปิดท้ายรถได้นะครับซึ่งท้ายรถนะครับก็จะมีอะไรนะครับนี่ครับเป็นชุดชาร์จไฟฉุกเฉินนะครับแล้วก็ข้างล่างก็จะมีตัวของพวกน้ำยาเติมเวลายางรั่วนะครับแล้วก็พวกอุปกรณ์ขอความช่วยเหลือฉุกเฉินได้แล้วก็มีพุกสามารถลากรถได้นะครับอันนี้ก็เป็นเบื้องต้นของด้านนอกและก็ที่สำคัญครับคือมันไม่มีตัวยกทำให้เราจะต้องลากมาปิดแบบนี้เลยนะฮะที่ปัดน้ำฝนไม่มีนะครับด้านหลังครับก็ประมาณนี้แล้วก็เพื่อเป็นการบอกชื่อรุ่นอย่างชัดเจนนะครับเนี่ยครับก็บอกยี่ห้อเนต้าและก็ V เลยนะครับแค่นั้นเองส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็ไม่มีอะไรละจะบอกว่ารถเนื่องจากว่ามันเป็นสเปกจีนหรือเปล่าไม่ใช่เป็นสเปกไทยแล้วนะครับ
ดังนั้นสิ่งที่มันจะตัดออกไปช่อหนึ่งนะครับฝั่งขวามือปกติถ้าเป็นของจีนจำได้ว่าจะมีชาร์จไฟ2ด้านแต่ว่าของไทยไม่ได้นะครับชาร์จฝั่งซ้ายเท่านั้นนะครับไม่ต้องมากดฝั่งนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเบื้องต้นแล้วก็กระจกบางข้างพับด้วยมือแต่ปรับด้วยไฟฟ้านะครับบานก็ถือว่าใช้ได้ไม่ได้เล็กไม่ได้ใหญ่เกินไปครับโดยภาพรวมแล้วผมมองว่ามันคือซิตี้คาร์มากกว่าที่จะเป็นรถแบบใช้วิ่งที่เป็นแบบทางไกลอะไรเงี้ยแต่ถามว่าเอาไปซื้อของอีเกียใส่ของได้ไหมใส่ได้นะครับก็ไม่ใช่ปัญหาแต่อย่างใดแต่ว่าจัดสเปซให้ดีนะครับเพราะว่าเบาะนั้นอะลืมไปว่าด้านหลังอ่ะมันพับราบไปเลยนะครับกับตั้งขึ้นไปเลยฉะนั้นก็ซื้อของอะไรคิดเผื่อไว้ด้วยนะครับเอาละครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาขึ้นในรถกันเลยดีกว่านะครับแต่ว่าในรถเนี้ยมันจะมีวิธีเปิด2แบบนะครับนั่นก็คือกดปุ่มที่ตัวประตูนะครับกับดาวกระจายนี่ตัวกุญแจนะครับเป็นแบบแม่เหล็กนะครับก็สามารถที่จะมีฟังก์ชันเปิดนะครับก็คืออ่ะถ้าเป็นปุ่มนี้ก็คือล็อกรถนะครับนี่คือปลดล็อกแล้วก็ถ้าเป็นอันนี้คือเปิดท้ายรถแต่ว่าที่ผมงงคือเปิดท้ายรถเนี่ยมันจะต้องมีการกดเปิดรถก่อนแล้วถึงจะเปิดท้ายรถได้อันนี้ก็งงเหมือนกันว่าทำไมอ่ะทีนี้เดี๋ยวผมจะลองล็อกรถนะครับโดยใช้เมื่อกี้ก็คือกดปุ๊บแต่จะดังทีหนึ่งอ่ะทีนี้เราจะขึ้นรถกดปุ๊บอ่ะเปิดรถตอนนี้ก็ขึ้นได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าข้างในนั้นจะเป็นอย่างไรตอนนี้เราขึ้นมาอยู่ภายในรถกันเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของความรู้สึกนะครับในการปรับนั้นอ่ะคือเบาะเบาะเดินหน้าถอยหลังได้นะครับจากข้างหน้าตัวนี้แข็งมากนะครับเนี่ยก็สามารถปรับได้นะครับในระยะที่ผมปรับคือระยะประมาณนี้นะครับแล้วก็เบาะนั้นก็สามารถเอ็นได้แต่ว่าปรับสูงต่ำไม่ได้นะครับปรับสูงต่ำไม่ได้แต่ว่าหัวหมอนนั้นขึ้นได้นะครับสิ่งที่ไม่ชอบเลยในสิ่งแรกที่ขึ้นมานะครับคือผมพยายามหาก้านโยกปรับความสูงต่ำพวงมาลัยนะครับพยายามหาแล้วปรากฏไม่มีครับคือรถฟิกมาให้พวงมาลัยอยู่ตรงนี้เลยนะครับนั่นหมายความว่าคุณก็ต้องถอยเบาะให้เหมาะสมนะครับแล้วก็ในระยะการเอ็นนั้นก็ต้องเหมาะสมด้วยเพราะเข็มขัดก็จะปรับสูงต่ำไม่ได้นะฮะแต่ในภาพรวมที่เหลือแล้วอะครับในเรื่องของตัวอีโคโนมิกไม่ว่าจะเป็นการวางแขนจากตรงนี้นะครับที่เราสามารถจะหยิบมือถือขึ้นมาใช้งานได้นะครับหรือจะเสียบสายตัวมือถือเนี่ยก็เสียบอยู่ข้างล่างตรงนี้ซึ่งมองว่าอาจจะลึกไปนิดนึงนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวเสียบชาร์จที่เป็นกำลังสูงของมือถือเนี่ยสามารถเสียบจากช่องนี้ได้นะครับเนี่ยแล้วก็มีช่องเก็บมือถือเล็กๆอยู่ข้างล่างตรงนี้ที่เหลือนั้นก็จะเป็นที่วางมือถือเนี่ยเยอะมากแล้วก็มีที่วางแก้ว2อันนะครับแล้วก็ที่เหลือในเรื่องของตัวคอนโซลอะไรต่างๆนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะครับว่าในภาพรวมของมันนั้นเป็นอย่างไรแต่ว่าเอาเป็นสรุปสั้นๆได้ตรงนี้ก่อนนะครับว่าผมว่าคอนโซลมันก็ดูเรียบร้อยดูเรียบดีแล้วก็ดูค่อนข้างทันสมัยเหมาะกับรถในช่วงปี2022-2023อยู่ครับพวงมาลัยของ Neta V นะครับก็จะมีลักษณะแบบนี้ก็การน้อยๆนะครับเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับก็ค่อนข้างที่จะมีขนาดที่เล็กกระทัดรัดมีปุ่มนะครับก็คือปุ่มตรงนี้นะครับซึ่งกดไปแล้วคืออะไรอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันไล่ปุ่มหนึ่งตรงนี้กดไม่ลงนะครับเว้นไว้ก่อนนะครับละไว้ในฐานที่เข้าใจแล้วกันมันเป็นปุ่มเปลี่ยนแท็กนะครับแล้วก็สามารถที่จะท็อกเกอร์สวิตช์ก็คือเพิ่มลดเสียงได้นะครับแล้วก็สามารถกดตรงนี้เป็นปุ่มโฮมแล้วก็ปุ่มรับสายนะครับก็เป็นประมาณนี้นั่นเองอีกเรื่องหนึ่งที่เราลืมแนะนำไปนะครับนั่นก็คือตัวก้านนะครับในฝั่งขวานี่ก็จะเป็นเกียร์นะครับก็คือกดลงจะเป็นเกียร์ดีขึ้นนะครับก็จะเป็นเกียร์ R นะครับแล้วก็กดปุ่มด้านข้างตรงนี้ก็จะเป็น P นะครับกดลง2ครั้งจะเป็น Cruise Control นะฮะแต่ว่าในฝั่งนี้อันนี้เนี่ยสิประหลาดคือถ้าเราจะเป็นไฟเลี้ยวนะครับก็จะกดลงซ้ายขวานะครับแต่ว่าไอ้ปุ่มเนี้ย
จะฉีดน้ำคือเราต้องกดนะครับก็คือกดแบบนี้เลยนี่นะครับถึงจะฉีดน้ำได้แล้วถ้าสมมุติว่าอยู่ดีฝนตกแล้วเราจะปัดเนี่ยปัดยังไงนะฮะนี่ครับกดจากตรงนี้เอาตามที่คุณต้องการเลยว่าคุณจะเอาเลเวลไหนนะครับแล้วก็ผลักขึ้นไปกับไฟสูงดึงเข้ามาหาตัวคือไฟกระพริบนะครับไฟกระพริบแค่นี้เขาเรียกว่าฟังก์ชันงงใช้ได้เหมือนกันนะสำหรับคนที่ไม่คุ้นเคยอย่าลืมไปศึกษานะครับคู่มือก็มีบอกอยู่นะครับในส่วนนี้หน้าปัดด้านบนนะครับก็จะมีการบอกคือเนี่ยจะมีเรื่องของรอบอุณหภูมิข้างนอกเวลานะครับระยะทางที่เหลือนะครับระยะทางที่เหลืออยู่ฝั่งนี้นะครับเราก็จะมีเรื่องของทริปว่าตอนนี้เราใช้ไปเท่าไหร่พร้อมกับตัวของตัวสถิติทั้งหมดแล้วก็จะมีเรื่องของตัวบอกเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่พร้อมกับความเร็วแล้วก็ตรงที่เป็นรูปรถนี่คือการเปิดประตูพร้อมกับตำแหน่งเกียร์นะครับส่วนตัวข้างบนที่เป็นเลขหนึ่งตรงนี้ไกลๆนะครับนั่นคือเรื่องของการชาร์จนั่นเองในส่วนของตัวด้านซ้ายมือนะครับเราสามารถที่จะกดเปลี่ยนได้จากหน้าจอตรงนี้นะครับอ่ะเราจะเปลี่ยนอะไรได้บ้างนะครับก็1ก็จะเป็นรอบนะครับแล้วก็2นะครับจะเป็นเรื่องของการใช้ไฟนะครับ3นะครับเป็นตัวของโวลต์นะครับ4นะครับเป็น average ที่เราใช้อยู่ว่าเราใช้ไฟไปเท่าไหร่นะครับแล้วก็ที่เหลือก็เป็นตัวของการบอกกำลังไฟที่เสียไปในแบบเรียลไทม์ก็คือ100กิโลนั้นใช้ไฟไปกี่วัตต์ชั่วโมงนะครับทีนี้เราก็จะไว้ที่ตัวรอบดีกว่านะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรนี่ก็คือหน้าจอฝั่งคนขับส่วนช่องแอร์นะครับก็จะมีหมด4ช่องนะครับอยู่ตรงนี้2แล้วก็อยู่ตรงคนขับอีก2นะครับนอกจากนี้นะครับมันก็ยังมีการแบ่งโซนค่อนข้างจะชัดเจนทำให้ในเรื่องของในการใช้งานของตัวแอร์นั้นนะก็ใช้งานง่ายในลักษณะแบบนี้นั่นเองส่วนตรงกลางตรงนี้นะครับที่คุณเห็นก็คือจะมีนี่ครับเป็นที่เก็บของนะครับแบบนี้แล้วก็จะมีที่วางของได้ระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ที่วางแก้วที่สามารถปรับระดับได้นะครับนอกจากนี้ด้านล่างยังสามารถใส่ของได้อีกนิดนึงนะครับทั้ง2ด้านนะครับตรงนี้ก็จะมีช่องเสียบ USB แล้วก็ตัวของ Power Outlet นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะมีที่เก็บของนะครับไม่มีไวเลสชาร์จนะครับส่วนไฟกระพริบก็กดจากตรงนี้นะครับก็สามารถที่จะใช้งานได้ง่ายสำหรับหน้าจอตรงกลางนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นศูนย์รวมควบคุมต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอินโฟเมชันและก็การให้ความบันเทิงรวมถึงเชื่อมต่อกับมือถือนะครับอ่ะเราจะเริ่มต้นกับหน้านี้ก่อนนะครับก็คือหน้าที่เป็นเกี่ยวกับการบอกเรื่องของอัตราสิ้นเปลืองนะครับแล้วก็ยังมีการสลับโหมดที่มันเกี่ยวกับหน้าจอด้านบนตรงฝั่งซ้ายมือพร้อมกับสามารถรีเซ็ตทริปได้ด้วยนะครับแล้วก็ยังมีบอกอื่นๆก็คือจะเป็นการตั้งค่าต่างๆเกี่ยวกับรถนะครับก็จะตั้งค่าได้ตั้งแต่ไฟหน้ายันเกี่ยวกับเรื่องของตัวที่เป็นความสูงต่ำของไฟหน้าวัดลมยางนะครับแล้วก็โหมดสตาร์ทโหมดลากจูงแล้วก็ทำเป็นแบบแป้นเดี่ยวหมายความว่าเราใช้แป้นเดียวควบคุมทั้งเบรกแล้วก็ตัวของคันเร่งได้นะครับแล้วก็ยังมีการเปิดระบบควบคุมการทรงตัวแล้วก็มีการควบคุมความเร็วเกี่ยวกับการทางการลงทางลาดชันด้วยนอกจากนี้นะครับนี่คือการตั้งค่าของรถส่วนข้อมูลนะครับก็จะบอกแค่ไส้กรองเท่านั้นนะครับต่อมาจะเป็นเรื่องของตัวนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเพลงนะครับก็จะสามารถควบคุมทั้งบลูทูธแล้วก็ USB ได้และยังสามารถที่จะกดเป็น FM ได้ด้วยนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะฮะที่สำคัญครับอันนี้ก็บอกไปก่อนนะคุณภาพเสียงของมันใช้ได้นะครับก็สามารถตั้ง Equalizer ได้ต่อมาก็จะเป็นที่3นะครับก็คือจะเป็นข้อมูลของรถนะครับในส่วนนี้นะครับก็จะสามารถที่จะดูเรื่องของการชาร์จแล้วก็สามารถตั้งเวลาในการชาร์จได้ด้วยแล้วก็ยังสามารถตั้งให้รถจ่ายไฟออกข้างนอกได้ด้วยครับในส่วนของตัวที่4ตัวนี้ก็คือการตั้งค่านะครับก็คือจะมีการตั้งค่าเชื่อมต่อเราสามารถเชื่อมต่อกับตัวของมือถือนะครับผ่านเป็นแบบบลูทูธแล้วก็สามารถตั้งไวเลสแลนได้แล้วก็สามารถตั้งเรื่องของความสว่างของหน้าจอนะครับตั้งค่าเสียงเสียงเนี่ยเราก็สามารถตั้งได้ตั้งแต่ระดับนะครับแล้วก็ไปจนถึงตัวตำแหน่งของเสียงว่าจะให้ไปทิศทางไหนได้ด้วยนะครับ
เนี่ยสามารถที่จะตั้งค่าได้แบบลากเนี้ยครับแต่ก็อาจจะมีความแม่นยำประมาณนึงแต่ก็ไม่ถามว่าแม่นยำไหมมากไหมก็ไม่ได้ถึงมากต่อมาก็จะเป็นเรื่องของการชดเชยนะครับถ้าเรายิ่งขับความเร็วเนี่ยเสียงเข้ามามากขึ้นก็สามารถที่จะทำให้วิทยุนั้นเพิ่มเสียงได้แล้วก็จะเป็นอีควอไลเซอร์ที่เราสามารถกำหนดเองได้นะครับแล้วก็สามารถเลือกพรีเซตต่างๆที่เป็นสำเร็จรูปในส่วนของตัวนี้นะครับก็จะเป็นแอปพลิเคชันก็สามารถที่จะดูการสื่อสารก็คือดูล็อกของมือถือได้มัลติมีเดียก็คือเกี่ยวกับเพลงนะครับรถของฉันระบบก็คือเสียงนี้แต่ว่าสิ่งที่เรายังไม่ได้คุณดูก็คือการเชื่อมต่อกับมือถือกับรถยนต์พอเป็นอย่างนี้มันคือการเอาหน้าจอของ Android Miller ขึ้นไปเราสามารถที่จะใช้งานมือถือนะครับโดยสามารถที่จะดูข้อมูลเช่นการเปิดแมปนะครับเราสามารถที่จะให้ตัวของแมปนั้นนะแสดงผลได้แล้วก็กดนำทางไปได้เลยนะครับแต่ทั้งนี้การกดนั้นอะไม่สามารถที่จะกดจากตัวของหน้าจอได้นะครับเนี่ยพยายามกดจากหน้าจอกดไม่ได้นะครับกดไม่ได้ฉะนั้นจะต้องกดจากทางมือถือเท่านั้นนะครับส่วนตรงนี้กดได้ไหมเอ้ากดได้กดได้เฉพาะแค่ทางด้านซ้ายมือเท่านั้นจากนี้ก็ยังมีการแสดงสถานะของประตูรถนะครับก็สามารถที่จะเปิดได้ด้วยว่าเอ้ยเราเปิดท้ายรถหรือเปล่าอย่างนี้หรือเราจะเปิดประตูรถแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันและที่สำคัญครับมันมีปรับระดับไฟหน้าสำหรับไฟหน้านะครับก็สามารถปรับได้3ระดับนะครับโดยเป็นเลนส์โปรเจคเตอร์ที่จะเป็นการปรับหันองศานะครับโดยภาพที่คุณจะเห็นต่อไปนี้คือระยะของไฟหน้านั่นเองครับมันก็จะปรับต่ำสุดก็จะอยู่ประมาณแบบนี้แล้วก็ปรับสูงสุดนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้แต่อาจจะยังไม่สว่างเท่ากับตัวของที่เป็น HID หรือว่าพวก LED ที่เป็นหลอดสีขาวเท่าไหร่แต่มันก็สามารถที่จะส่องสว่างและใช้ในเมืองได้ค่อนข้างโอเคนอกจากนี้นะครับก็ยังสามารถที่จะปรับแอร์นะครับโดยการกดจากตรงไหนก็กดจากตรงด้านล่างตรงนี้นะครับอุณหภูมิของนี่ปุ๊บกดตอนนี้นะครับมันก็จะเข้าแอร์ก็สามารถปรับทิศทางลมได้นะครับแล้วก็ปรับอุณหภูมิได้แต่ปุ่มรูปนี้มันจะเป็นฮีเตอร์นะครับซึ่งพอกดปุ๊บเนี่ยมันก็จะเข้าฮีเตอร์นั่นเองครับอันนี้ก็เป็นในเรื่องของหน้าจอตรงกลางแบบสมบูรณ์เดี๋ยวเราไปดูในส่วนต่อไปนั่นก็คือเบาะหลังกันครับแล้วก็ยังมีกล้องถอยหลังให้ด้วยนะครับอันนี้แถมให้นะครับแล้วก็มีเซ็นเซอร์มา2จุดอยู่ด้านหลังแบบนี้ก็จะมีการแจ้งเตือนนะครับว่าแต่ละมุมนั้นเป็นอย่างไรใกล้ไหมเป็นต้นสำหรับด้านหลังนะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่ามันพับเบาะได้แต่มันพับแบบนี้นะครับก็คือพับ 100% ลงไปเลยนะฮะแล้ววิธีการเอาขึ้นก็คือเราก็ดึงขึ้นมาแบบนี้เนี่ยครับแต่ว่าเราต้องเช็คให้ดีนะครับว่าทั้ง2ด้านนั้นน่ะแน่นหรือเปล่าอันนี้คือแน่นเรียบร้อยนะครับก็สามารถที่จะนั่งได้นั่นเองครับอ่ะตอนนี้เรามานั่งโหช็อคอัพนุ่มนิ่มมากเลยอ่ะในส่วนตรงนี้นะครับผมปรับในส่วนของการขับของผมเนี่ยมันเหลือเท่านี้เหลือเท่านี้นะครับแล้วก็สอดขาลงไปได้ด้วยนะครับด้านหลังมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกเล็กๆน้อยๆแก่ๆช่องใส่มือถือเล็กๆและก็ช่องเสียบ USB Type A นะครับและในส่วนของถ้าเราปิดประตูมานะครับตรงนี้ก็จะมีปุ่มกดกระจกไฟฟ้าแต่ว่าเป็นแบบที่เป็นต้องกดค้างแล้วก็มีช่องใส่หนังสือมาให้ระดับหนึ่งตัวหมอนนะครับคือความเอนของตัวเบาะนั้นค่อนข้างเอนพอสมควรนะครับก็เลยทำให้ในส่วนของหัวนั้นน่ะมันก็รับกำลังดีแล้วก็ผมสูง181ก็เหลืออยู่ประมาณ1นิ้วนะครับก็โอเคหัวไม่ติดนะครับก็ถือว่านั่งได้แต่ว่าตอนที่ขับนั้นน่ะอย่างที่บอกไปนะครับในช่วงที่คุณจะได้ไปชมกันในช่วงขับนะครับเบาะมันนิ่มแต่ช่วงล่างมันนิ่มกว่ามันก็จะมีการแบบสะเทือนอย่างเช่นเดี๋ยวผมจะลองดูว่าเอ้ยถ้าผมลองขยับรถเนี่ยจะขยับได้ไหมได้โอเคก็ตามนี้สำหรับด้านหลังนะครับก็คือนั่งได้นั่งโอเคนะครับแล้วก็อุปกรณ์มีพอเพียงแต่ว่าที่ชาร์จไฟก็แย่งกันนิดนึงนะครับถ้าใครกลัวแย่งไม่ได้ก็เสียบแย่งออกมาเลยนะครับเป็น2ช่องก็จะดีนะครับข้อเสียอีกอันนึงพอมันพับทั้งหมดอ่ะมันไม่มีที่วางแขนใช่นะพูดโอเคแล้วก็อีกข้อเสียหนึ่งนะครับพอมันพับเป็นแบบ 100% นะครับ
ตรงนี้นะครับด้านตรงกลางเนี่ยจะไม่มีที่วางแขนเลยนะครับก็ตามมีตามเกิดก็ไปพิงเอาแค่เฉพาะด้านขวาแล้วก็ด้านนี้ก็อ่ะก็พิงกอดอกกอดอะไรก็กอดกันไปนะครับแล้วก็ถ้านั่ง5คนผมมองว่าไซส์ตรงกลางจะต้องเป็นคนที่ตัวเล็กหน่อยถ้าเป็นคนตัวใหญ่รับรองใช้คำว่าอึดอัดอย่างแน่นอนครับสำหรับในการขับในเมืองนะครับของนีต้าวีก็อันนี้เราก็ลองขับแบบออกมาจากซอยบ้านนะครับก็เรียกได้ว่าตัวรถอ่ะมันเหมาะกับการเป็นซิตี้คาร์มากนะครับเพราะตัวรถนั้นเนื่องจากว่าอย่างที่ได้เห็นกันว่ามันค่อนข้างเล็กทำให้ในการที่เราจะขับไปไหนมาไหนนั้นค่อนข้างที่จะสะดวกสบายอยู่ระดับหนึ่งนะครับมันก็เลยจะค่อนข้างโอเคมากแต่ว่าหลายคนก็จะบ่นในเรื่องของว่าตัวมาตรวัดนั้นอาจจะดูเล็กไปนิดนึงที่จริงมันก็ไม่เล็กเท่าไหร่นะครับผมว่ามันก็กำลังดีบอกข้อมูลอินฟอร์เมชันค่อนข้างที่จะครบถ้วนเลยนะครับแล้วก็ในเรื่องของการบอกเรื่องของตัวคอนซัมชันอะไรเงี้ยต่างๆหรือรวมไปถึงการที่เราจะกดในการดูข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็สามารถที่จะกดได้ค่อนข้างโอเคแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันคือทัชสกรีนทั้งหมดดังนั้นเนี่ยอาจจะทำให้ในการใช้งานจริงๆแล้วมันดูค่อนข้างที่จะเยอะไปนิดนึงสำหรับในส่วนของการขับที่ผมมองว่ายังมีอุปกรณ์จะมีอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นในเรื่องของตัวการใช้งานในรถแล้วก็การขับในเมืองที่บางทีจะต้องมีการกดบ้างนะครับส่วนในจังหวะที่เราจะต้องหลบรถหลบคนหลบอะไรพวกนี้นะครับตัวของเนต้าวีนั้นก็ให้ความคล่องตัวนะครับสามารถที่จะหลบได้ในลักษณะแบบนี้นะฮะแล้วก็ที่สำคัญนะครับในส่วนของพวงมาลัยที่มีขนาดที่เล็กนะครับแล้วก็ตัวที่ไม่เป็นวงกลมนั้นถามว่ามันก็ดีอย่างนึงครับคือมันไม่ติดขาผมซึ่งผมสูง181นั่นเองครับส่วนในเรื่องของการใช้งานทัชสกรีนระหว่างขับรถเนี่ยฟอนต์และตัวอักษรใหญ่นะครับทำให้มันก็ค่อนข้างที่จะกดง่ายแหละแล้วก็ในเรื่องของฟังก์ชันต่างๆนั้นอ่ะก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งครับว่าการที่จะเข้าแอร์การที่จะมาดูอินโฟเมชันในของรถเนี่ยไอ้ฟอนต์ข้างล่างเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเล็กไปนิดหนึ่งพอทำให้มันเล็กไปนิดหนึ่งเนี่ยการที่มันจะกดเนี่ยมันรู้สึกว่ามันจะค่อนข้างที่จะยุ่งยากไปนิดหนึ่งครับอันนี้ก็อาจจะต้องทำความคุ้นเคยกับรถก่อนนะฮะก็คือง่ายก่อนที่คุณจะออกรถเนี่ยอาจจะต้องมีการตั้งค่าแอร์ตั้งค่าพวกเพลงพวกอะไรพวกเนี้ยให้เรียบร้อยก่อนที่จะออกรถน่าจะดีกว่าครับส่วนการเร่งแซงภายในเมืองนะครับก็สามารถทำได้ง่ายเพียงแค่กดคันเร่งลงไปแบบลึกๆเลยนะฮะก็สามารถที่จะทำได้แต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าถ้าเป็นโหมดปกติของตัวนีต้าวีนะครับจะทำความเร็วได้สูงสุดเพียงแค่110กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ถ้าเป็นโหมดสปอร์ตนั้นก็จะมากกว่านะครับอย่างเช่นผมจะต้องการแซงรถคันหน้าเนี่ยก็แค่กดลงไปเลยนะฮะคือความคล่องตัวในรถอ่ะสำหรับในเมืองก็ถือว่าโอเคนะคือเป็นจังหวะที่ค่อนข้างโอเคเพราะว่าตัวรถนั้นอ่ะออกไปแบบซิตี้มากกว่าแต่ว่าในการปั๊มอะไรแต่ละอันเนี่ยมันมีอาการแบบรีบาวของตัวช็อคอัพเยอะมากๆเลยนะครับทำให้รู้สึกว่าเสี่ยงต่อการเบียดหัวพอสมควรนะฮะดังนั้นเนี่ยถ้าใครเป็นคนที่ขับรถเป็นอยู่แล้วนะครับอาจจะต้องมีการลดเรื่องของความเร็วลงนิดนึงนะฮะสลัดเนต้าวีแต่ถ้าเป็นคนที่ขับรถแบบช้าๆคลานๆในเมืองอยู่แล้วโอเคครับเนต้าวีถือว่าเป็นรถที่เหมาะสมแล้วก็ใช้สำหรับคุณครับพอเป็นโหมดสปอร์ตนะครับตอนนี้เราจะทดลองจาก6ประมาณ70นะครับขึ้นแป๊บเดียวถึงประมาณร่วมเกือบร้อยนะฮะแต่ว่า
การหน่วงกลับก็ถือว่าทำได้ค่อนข้างแรงประมาณหนึ่งเลยนะฮะในนี้เราก็มาต้องพาไปท็อปสปีดนะครับประมาณ123เองได้แค่นี้แต่ว่าในช่วงที่พอเป็นความเร็วสูงแบบนี้นะครับถามว่ามันรู้สึกอย่างไรผมอะไรยังแน่นอยู่นะครับยังไม่มีอะไรแต่ว่าสิ่งที่ผมเริ่มกังวลใจก็คือด้านหลังที่มันนุ่มเกินไปทำให้ในเรื่องของเวลาที่เราขับความเร็วสูงนะครับมันรู้สึกว่ามันจะทำให้เราขาดความมั่นใจเพราะว่ามันจะมีการแบบเหมือนกับจะลอยๆนะครับท้ายจะลอยง่ายๆเลยนะฮะแล้วโหมดตัว S นั้นก็จะเป็นโหมดที่เราสามารถที่ทำความเร็วได้เกิน110ตามที่ไม่ต้องเค้นอะไรกันมากมายนะครับก็ถือว่าเป็นโหมดที่เหมาะกับการใช้ออกนอกเมืองแต่ว่าสิ่งที่ต้องแลกกันมานะครับคือจากไฟตอนแรกอ่ะ 73% ตอนนี้ไฟมันลดลงนะครับเหลือประมาณอยู่ที่ 71 อย่างรวดเร็วนะครับก็เพราะว่าในเรื่องของกำลังที่เยอะขึ้นอะไรแบบนี้มันก็จะทำให้ไฟมันลดลงนะครับตอนนี้ผมได้ลองพยายามกดความเร็วสูงสุดออกมานะครับปรากฏว่าล็อกครับอยู่ที่ประมาณ125กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับกฎหมายนั้นก็บอกว่าให้ขับแค่สูงสุดบางเส้นนะครับ120ก็เคารพกฎกันละกันเนาะนะครับแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วอ่ะในเรื่องของการใช้งานที่เป็นไฮเวย์มันก็วิ่งได้แหละแต่ว่าอาจจะต้องใช้สมาธิกับมันนิดนึงนะครับโดยเฉพาะคนที่เป็นมือใหม่ทั้งหลายที่สนใจรถไฟฟ้านะครับอันนี้ก็ต้องบอกเอาไว้สำหรับเนต้าวีครับส่วนเรื่องของการกินไฟนะครับก็ตอนที่เราได้ทดลองกันก็เราใช้ความเร็วจากโหมดสปอร์ตก็คือ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับพบว่าตัวของในต้องมีนั้นกินไฟอยู่ average ที่ 14.7 นะครับกิโลวัตต์ต่อ100กิโลก็คือกินขึ้นมาเยอะจากตัวของขับในเมืองที่เราได้อัดคลิปไปก่อนหน้านี้คือ13.1 นะครับที่มันขึ้นมาเยอะขนาดนี้ก็แน่นอนครับว่าเราใช้ความเร็วค่อนข้างสูงดังนั้นเนี่ยรถไฟฟ้านะครับมันจะเป็นรถที่อาจจะไม่ได้เหมาะกับการใช้ความเร็วสูงมากมายนักนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าใครที่จะใช้ความเร็วสูงเนี่ยคือต้องเผื่อเรื่องของเส้นทางมานะครับว่าเรานั้นต้องใช้เรื่องของการคิดนะครับว่าเอ้ยถ้าเรากดความเร็วสูงแล้วอะเราจะพอที่จะกลับได้ไหมนะครับอย่าลืมว่าถ้าเกิดไม่มีที่ชาร์จขึ้นมาเนี่ยอันนี้ก็คือเรื่องที่เดือดร้อนแล้วนะครับสำหรับในเรื่องของการชาร์จไฟนะครับเราก็ได้ทดลองกับระบบของ AC เท่านั้นดังนั้นในความเร็วในการชาร์จนะครับอาจจะไม่ได้สูงมากมายนักโดยตอนนั้นที่เราชาร์จก็คือใช้เวลาประมาณเกือบ2ชั่วโมงนะครับก็ได้ไฟอยู่ประมาณหนึ่งนะครับแต่ว่าตอนที่เราถ่ายนั้นเป็นช่วงเริ่มต้นนะครับไฟที่เราได้กลับมาในรอบแรกนะครับจาก 32% นั้นน่ะก็กลับมาได้อยู่ที่ประมาณอยู่ที่ 54% หลังจากนั้นเรามีการชาร์จที่บ้านบางใหญ่นะครับของผมเองโดยไฟออกมานั้นก็อยู่ที่อันนี้ลองชาร์จไฟรถกับไฟบ้านนะครับก็ตอนนี้มันก็กระพริบแบบนี้นะครับนั่นหมายความว่ามันกำลังจ่ายไฟเข้าไปในรถซึ่งในส่วนของตัวกระพริบนี้นะครับมันก็จะใช้เวลาประมาณหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเราเข้ามาดูในรถดีกว่านะครับว่าในรถมันจะบอกยังไงบ้างนะครับตอนนี้มันจะบอกแค่ไฟแดงอันนี้เท่านั้นนะครับว่าตอนนี้มันเข้าสู่โหมดชาร์จนะครับแต่ว่าในตัวของที่เหลือนั้นนะก็ยังไม่สามารถบอกอะไรได้นะครับว่าไฟมันอยู่เท่าไหร่นะครับผมจะลองเหยียบเบรกดูนะครับตอนนี้ไฟกลับขึ้นมาได้แค่มา 40% เท่านั้นนะครับดังนั้นเนี่ยไฟมันก็เลยจะเหมือนกับค่อยๆเข้าไปนะครับโดยประมาณแบบนี้นั่นเองครับแต่ว่าเนื่องจากเราได้จองของ DC เอาไว้จากปตท.นะครับในเฟิร์มแวร์ตัวที่รถที่เราได้มานะครับซึ่งเป็นรถของคุณอาผมเนี่ย
มันยังไม่สามารถใช้กับปตท.ได้นะครับอาจจะต้องชาร์จกับยี่ห้ออื่นไปก่อนนั่นเองครับก็เลยจำเป็นต้องชาร์จที่บ้านเราๆประมาณ12ชั่วโมงผลที่ได้ออกมานั้นก็คือดังนี้ครับเอาละครับตอนนี้นะฮะเป็นเช้าวันก่อนที่เราจะถ่ายรีวิวกันนะครับก็เดี๋ยวเราจะได้ชมคลิปตัวรีวิวกันนะครับตอนนี้ไฟที่ผมชาร์จนะครับอยู่ที่ 82% นะครับจากไฟ AC ที่ชาร์จตั้งแต่เวลาชาร์จกี่โมงอะชาร์จประมาณ 2 ทุ่มครึ่งนะครับจนถึงตอนนี้ครับประมาณ 9 โมงครึ่งนะครับก็ได้อยู่ที่ 82% เนื่องจากว่าตัวรถคันนี้ยังไม่สามารถชาร์จ DC ได้เพราะว่าอาจจะต้องไปอัปเดตเฟิร์มแวร์ตามที่ในเว็บของ Nita นั้นบอกนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ได้นำรถคันนี้ไปถ่ายรีวิวก็คือขับตั้งแต่ตรงย่านอนุสาวรีย์ไปสุวรรณภูมิอาจจะไปที่แถวบางนานะครับสักพักหนึ่งแล้วก็วนกลับมาที่อนุสาวรีย์ชัยใหม่อีกครั้งหนึ่งนั่นเองครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าไฟเหลือเท่าไหร่สำหรับในทริปนี้นะครับเราใช้ระยะทางไป 111.7 กิโลนะครับจากไฟตอนเช้าที่เราถ่ายมาอยู่ที่ประมาณ82ตอนนี้เหลือ45นะครับก็เอาเป็นว่ามันก็ยังพอจะได้อยู่ถ้าเป็นการวิ่งแบบระยะทางไกลนะครับแต่ว่ามันจะเหมาะมากถ้าใช้ในเมืองครับสรุปแล้วนะครับสำหรับ Neta V นะครับ City Car คันจิ๋วเป็นไฟฟ้าที่มีราคาถูกอยู่ที่ 549,000 บาทนั้นก็ถือว่าเป็นรถที่เกิดมาเพื่อใช้ในเมืองกับชีวิตที่ทำงานและไปบ้านเท่านั้นนะครับแต่ว่าออกนอกเมืองถามว่าไปได้ไหมไปได้แต่ว่าไม่ควรจะระยะทางไกลเกินไปเพราะเนื่องจากว่าตัวของแบตเตอรี่แล้วก็ระยะทางเลนส์ที่ไม่ได้เยอะมากนักอยู่ประมาณสูงสุดนะครับก็ประมาณแค่320กิโลเท่าที่เคยวิ่งมานะครับดังนั้นเนี่ยมันเป็นรถที่ถ้าสมมุติว่าคุณจะซื้อมาคุณควรมีรถ2คันนะครับเพราะว่ามันเอาไว้ใช้ในเมืองส่วนรถคันหนึ่งคุณก็ต้องเป็นรถวิ่งนอกเมืองมากกว่าที่จะมาใช้1คันเท่านั้นเพราะว่าการที่เราจะต้องรอชาร์จในตัวนี้อาจจะต้องใช้เวลาประมาณหนึ่งเลยนะครับแล้วก็เนื่องจากว่าสเปคแบตตัวนี้นะครับมันเป็นสเปคใหม่ด้วยทำให้ในเรื่องของ DC นั้นนะอาจจะยังไม่ได้ตอบโจทย์มากนักดังนั้นเนี่ยในเรื่องของการที่แก้ปัญหานะครับทาง Nita ก็บอกว่าให้อัปเดตเฟิร์มแวร์แล้วก็ปัญหานี้ก็จะจบลงนะครับแต่จะจบจริงหรือเปล่าอันนี้อาจจะต้องให้เวลากับมันสักเล็กน้อยแต่ถ้าโดยสรุปแล้วกับเงิน 549,000 บาทผมคิดว่าถ้าซื้อมาใช้ในเมืองกุบกิบโอเคแต่ถ้าเอามาใช้แบบเป็นรถคันเดียวผมว่ายังไม่ใช่คำตอบที่ดีสักเท่าไหร่ครับโอเคครับสำหรับในคลิปนี้ก็จบลงสั้นๆแต่เพียงเท่านี้นะครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณอาผมนะครับที่ให้ยืมเจ้าคันนี้นะครับ Neta V นะครับแล้วก็ขอบคุณ PR ทาง Neta ที่ช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลแล้วก็การอำนวยความสะดวกอะไรต่างๆนะครับอย่างมากๆเลยสำหรับในเรื่องของเรื่องจุดชาร์จก็ดีเรื่องของข้อมูล information อะไรต่างๆก็ดีด้วยเช่นเดียวกันนะครับเราพบกันใหม่กับคลิปหน้าจะเป็นแกดเจ็ตเรื่องราวอะไรนั้นหรือจะเป็นรถคันไหนนะครับก็อย่าลืมกดติดตามชมในช่อง Big Line นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ทางข้างนี้แล้วก็ใน facebook.com/bigline บอกเช่นเคยครับ